สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธีระครับสวัสดีครับคุณโอฮะเจอกันอีกครั้งหนึ่งในรอบดึกนะฮะ3 ทุ่ม 40 นาทีนะครับวันนี้ข่าวคนเนชั่นเหลือ2หนอนะครับ2หนอและ2หนอนะฮะอีกหนอนึงไปไหนอีกหนอนึงก็ติดอยู่ที่เชียงใหม่นะฮะติดอยู่ที่เชียงใหม่ไปตั้งแต่สุดสัปดาห์แล้วก็ส่งไลน์มาบอกกับทีมงานนะครับคุณบรรจงครับว่าไปงานรับพระราชทานปริญญาบัตรน้องแล้วก็กลับไม่ทันก็กลับไม่ทันหรือว่าหรือไม่ประสงค์จะกลับมาให้ทันหรือยังไม่รู้นะหรือน้องไม่ให้กลับก็ไม่ทราบเพราะเขาว่าไปงานรับพระราชทานปริญญาบัตรน้องน้องอะไรก็ไม่รู้น้องในไส้หรือว่าน้องน้องในชุดนักศึกษาหรือว่าน้องอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าบรรจงนี่เขาก็เสน่ห์พอตัวนะใช่คนนี้ก็ไม่ใช่เล่นฉะนั้นวันนี้ก็ขาดคุณบรรจงไปนะฮะเราเอาอยู่ไหมคุณธีระเอาอยู่เอาอยู่นะสบายนะฮะแต่ก่อนอื่นท่านผู้ชมครับก็ขอเริ่มด้วยเรื่องดีๆนะครับวันนี้เวลา 16:22 นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินลงจากอาคารที่ประทับชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จยังลานพระพลาประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอุ้มพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์นะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับนี่ครับใกล้กับสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชบริเวณสถานีรถไฟธนบุรีเดิมนั่นเองนะครับทันทีที่เสด็จถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนมาประทับรถเข็นพระที่นั่งโดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ประดิษฐ์ปัญจวีนินผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณเป็นผู้ถวายการเข็นรถพระที่นั่งนะครับแล้วก็วันนี้ในหลวงทรงมีพระพักตร์ที่สดใสนะครับทรงฉลองพระองค์เชิดสีเหลืองอ่อนลายตะลางสนับเพลาสีกรมท่ารองพระบาทสีดำทรงนำพวงมาลัยไปถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์นะครับก่อนเสด็จยังภายในพิพิธภัณฑ์สิริราชพิมุขสถานซึ่งตั้งอยู่บริเวณอาคารสถานีรถไฟธนบุรีเดิมครับอยู่ด้านหลังลานพระพลาพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะครับนี่นะฮะสำหรับพิพิธภัณฑ์สิริราชพิมุขสถานเป็นนามพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าเดิมเนี่ยเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลังต่อมามีการสร้างสถานีรถไฟธนบุรีและโรงพยาบาลสิริราชรวมทั้งเป็นพื้นที่ซึ่งผูกพันกับวิถีชีวิตของชุมชนบางกอกน้อยโรงพยาบาลสิริราชจึงได้รวบรวมประวัติศาสตร์ของพื้นที่นี้นำมาจัดแสดงในอาคารสถานีรถไฟธนบุรีเดิมที่เป็นอาคารอนุรักษ์มีสถาปัตยกรรมงดงามนิทรรศการประกอบด้วยพระราชประวัติกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขประวัติสถานีรถไฟสายใต้แห่งแรกพัฒนาการทางการแพทย์ของไทยและโรงเรียนแพทย์สิริราชชุมชนบางกอกน้อยนะครับมีสิ่งจัดแสดงที่น่าสนใจอย่างเช่นศาสตราวุธในรัชกาลสงครามที่ได้รับมอบจากทายาทของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขชิ้นส่วนเครื่องถ้วยที่ขุดพบนะครับแล้วก็ยังมีภาพยนตร์4มิติประวัติสถานีรถไฟธนบุรีมีห้องผ่าตัดจำลองนะครับมีห้องการแพทย์ของไทยเรือโบราณโรงหุ่นกระบอกและวิถีชีวิตชุมชนบางกอกน้อยโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งฉากระบบแสงสีเสียงภาพและเทคนิคพิเศษตามมาตรฐานสากลมีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมพิเศษนะครับมีร้านจำหน่ายของที่ระลึกร้านอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงการจัดทางสัญจรเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและการแพทย์ของไทยแล้วยังช่วยประสานประโยชน์ของประชาชนในละแวกคลองบางกอกน้อยและก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับใครที่เคยผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตรงบริเวณนั้นก็จะเห็นนะครับก็จะเห็นพระราชานุสาวรีย์นะครับรัชกาลที่5ทรงอุ้มพระเจ้าลูกเธอนะครับแล้วก็จะเห็นอาคารสถานีรถไฟเดิมซึ่งจะเป็นอาคารเก่าแก่เลยตรงนั้นแหละฮะเข้าข้างในเนี่ยจะเป็นพิพิธภัณฑ์สิริราชพิมุขสถานน่าดูมากน่าสนใจมากนะครับนี่นะฮะนี่ฮะสะสมของเก่าโบราณไว้เยอะเลยนะฮะใช่ครับก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เราจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาใช่ฮะโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ประวัติศาสตร์ของชุมชนบางกอกน้อยใช่นะครับแล้วก็เครื่องมือแพทย์ตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะครับ